สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูสถาปัตยกรรมขอมนะครับที่อยู่ด้านหลังเรานี้เรียกว่าปราสาทศรีขอรภูมินะครับหรือว่าปราสาทศรีขอละแงงครับตั้งอยู่บนศิลาแรงฐานเดียวนะครับแล้วก็มีปราสาทอยู่5องค์นะครับองค์กลางเป็นองค์ประธานที่องค์กลางนี่ครับคือองค์ไฮไลท์ครับเพราะว่าจะมีทับหลังด้วยครับเพื่อนๆฮะมีทับหลังที่ยังสมบูรณ์นอกจากนั้นครับตรงข้างๆนะครับตรงซุ้มประตูจะมีภาพแกะสลักนางอับสรนะครับที่ประเทศไทยมีที่เดียวที่ปราสาทศรีขอรภูมิเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามแล้วก็ความขลังความคลาสสิกความโบราณของปราสาทแห่งนี้กันครับเขาบอกว่านางอับสรเนี่ยไม่พบในปราสาทแห่งไหนของประเทศไทยพบที่นี่ที่เดียวเป็นที่เดียวในประเทศใช่แต่ว่ามีอีกที่หนึ่งก็คือที่กัมพูชาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันซีนของประเทศไทยใช่ใช่อันซีนของประเทศไทยนี่ครับศิลาแรงตรงนี้เป็นฐานแล้วก็มีปราสาทอยู่5เจดีย์นะครับ5องค์องค์กลางคือองค์ประธานนะครับนี่ครับตอนนี้ผมกำลังถ่ายตรงปรางประธานนะครับที่มีความสูงประมาณ32เมตรและมีทับหลังนั้นเป็นภาพพระศิวนาถราช10ก่อนนะครับก็มีทั้งหมด10แขนนะครับกำลังฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุกภายใต้วงโค้งลายท่อนมาลัยซึ่งสลักภาพพระคเนศพระพรหมพระวิษณุและพระอุมาโดยทับหลังชิ้นนี้นะครับนับเป็นทับหลังที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของเมืองไทยบริเวณเสากรอบประตูสลักรูปนางอับสรเนี่ยครับนางอับสรถือดอกบัวอยู่ตรงเสากรอบประตูนี้นะครับนี่ครับรูปนี้แหละครับที่เขาบอกว่าไม่พบในปราสาทแห่งไหนในประเทศไทยนะครับพบที่ปราสาทแห่งนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชาย่างสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากนะครับนางอับสรข้างๆจะมีคูน้ำล้อมรอบครับทั้ง3ฝั่งยกเว้นฝั่งทางเข้านะครับที่ไม่มีคูน้ำมีต้นโพใหญ่นะครับอยู่ข้างๆ3ต้นเลยนี่นะครับคูน้ำการที่เขามาปูหญ้านะครับมาปลูกหญ้าไว้ข้างๆปราสาททำให้ปราสาทนั้นดูสวยงามเขียวขจีนะครับเอาละครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมปราสาทศรีขอนะครับปราสาทศรีขอนั้นอยู่ไม่ห่างจากถนนหลัก226นะครับเพื่อนๆมาถึงอำเภอปราสาทอำเภอศรีขอนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับจากหมายเลข226เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสัก800เมตรก็ถึงปราสาทศรีขอรภูมินะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ